เรียวมีโน้ต50ลดราคาพิเศษเหลือเพียงแค่ 3,499 บาทเอาใจสายบัดเจ็ตสวัสดีครับกับมาร์คเดย์ข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเวลา 8:30 นในข่าวสารดีๆทางไอทีครับรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้แพร่ข่าวสารที่มาเดย์แบบนี้เป็นประจำทุกวันสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยถึงโทรศัพท์มือถือบ้าน Realme นะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็คือรุ่นของ Realme Note 50มือถือรุ่นนี้เนี่ยมีการปรับลดราคาลงมาทำให้มีความน่าสนใจมากขึ้นในโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ครับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้มีวางจำหน่ายนะครับที่ Realme Brand Shop แล้วก็ทั่วประเทศไทยแล้วนะครับในราคาใหม่ของเขาคือ 3,499 บาทราคานี้มีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมเขาบอกว่าฉายาของมือถือรุ่นนี้ก็คือตัวจริงเรื่องความคงทนนะอันนี้ก็ถือว่ามือถือรุ่นนี้เน้นเรื่องความแกร่งแล้วแล้วก็ในเรื่องของข้อมูลชิปเซตนะครับตัวนี้ใช้ CPU เป็น Unisoc T612 แบบ8แกนประมวลผลทำคะแนนอัตโนมัติอยู่ที่ 245,343 คะแนนก็ถือว่าทำให้เราเนี่ยใช้มือถือรุ่นนี้ในการเล่นเกมได้โอเคเลยไม่ว่าจะเป็นเกมมาตรฐานอย่าง ROV นะครับอันนี้ก็ใช้ได้แบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์กับการชาร์จที่เร็วนะครับเขาบอกว่าชาร์จเนี่ยใช้งานชาร์จผ่านเรื่อยๆเนี่ยได้ถึง 1,200 รอบนะครับและรักษาความจุของแบตเตอรี่ได้มากถึง 80% ยาวนานด้วยนะครับฟังเพลงได้ต่อเนื่องนานถึง106นาทีถือว่าครบถ้วนนะครับในเรื่องความแกร่งของเขาการน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP54 นะครับขนาดหน้าจอ 6.74 นิ้วนะครับรีเฟรชเรท 90Hz และในเรื่องการใช้งานโดยรวมเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่น Facebook Twitter LINE แอปธนาคารอะไรเงี้ยครับคือแบบเมนูทั่วไปรวมถึงเกมทั่วไปเนี่ยสบายมากเลยนะครับและราคาก็ลดลงมาด้วยน่าสนใจนะครับเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าใช้เป็นเครื่องสำรองหรือว่ามือถือที่แบบบู๊หน่อยออกนอกสถานที่ทำตกบ่อยอะไรเงี้ยอันนี้ก็น่าจะโอเคสำหรับมือถือรุ่นนี้นะครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าใน Shopee ดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย